All right, guys, we are back here at Super Champ. Are you ready for the main event? Here we go, baby. This fight is between Brazil and Thailand. Let's hear from our Brazilian fan. Make some noise for your boy. He's coming up. The blue corner, 23 years of age, 166 centimeters tall, with a record of 43 fights, 13 wins, and one draw. Please give it up for Nolisson Cardoso from Brazil. Brazil คนนี้ครับอายุ23ปีชกมาแล้ว43ไฟต์นี่คือ Nolisson Cardoso และคู่ชกของเขามุมแดงครับจากสิงห์บุรีประเทศไทยครับอายุ27ปีครับสูง168ซมนักมวยคนนี้ชกมาแล้ว73ไฟต์ชนะ52และเสมอ2ขอเสียงปรบมือให้ยอดแสนชัยซอโซเพียร์ representing สิงห์บุรีไทยแลนด์27 years of age this is ยอดแสนชัยซอโซเพียร์การของคู่เอกครับขอเชิญคุณพงศักดิ์ตาละมองคู่เอกวันนี้นะครับพิกัดน้ำหนัก59กิโลกรัมครับเป็นการล้างตาอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งเคยเสมอกันมาแล้วนะครับนักมวยมุมแดงครับยอดแสนชัยสอโซพิษพบกับมุมน้ำเงินจากบราซิลโนลิสันคาโดโซเดี๋ยวจะมีเกตเล็กเกตน้อยนะครับแต่ว่าฟังประวัติคู่นี้ก่อนครับคร่าวๆนะครับทันชิตชัยพรครับยอดแสนชัยสอโซพิษนี่เป็นสามีของสาวสิงห์สอโซพิษนะครับจากจังหวัดสิงห์บุรีครับบ้านเดียวกันท่านอาจารย์ธนิตศรีกินดีครับศิลปินแห่งชาติเมืองนักสู้ครับวัย27ปีครับ169ซม73ครั้งชนะ52แพ้20เสมอ1ครับเหมือนเช่นเคยครับสามีทำหน้าที่บนสังเวียนเลือดภรรยาก็ต้องดูแลลูกน้อยข้างล่างครับพามาเชียร์ด้วยครับน้องวินเนอร์ส่วนมุมน้ำเงินนะครับโนริสันคาโดโซครับจากประเทศบราซิลนะครับอายุ23ปีสูง166ซมครับ43ครั้งชนะ30แพ้12เสมอ1นะครับแล้วก็โนริสันคาโดโซนี่มีภรรยาชื่อมารีน่าเบอร์นาเดสครับมันเกี่ยวข้องกันยังไงครับคุณมารุตได้ข่าวว่าหน้าที่คู่นี้คือสามีกับสามีมาชกกันครับเป็นพ่อบ้านมาต่อยกันก่อนครับเป็นพ่อบ้านมาชกกันก่อนครับแต่ว่าสัปดาห์หน้าครับน้องเดียจัดให้นี่ครับคุณแม่ครับสาวสิงห์แล้วก็น้องวินเนอร์ครับสัปดาห์หน้าครับภรรยากับภรรยาน้องเดียจัดมาให้ชกกันครับก็คือสาวสิงห์สอโซพิษกับมารีน่าเบอร์นาเดสนะครับจะชกกันเป็นคู่เอกในสัปดาห์หน้าครับมันน่าสนใจจริงๆครับนี่คือครอบครัวของคนมวยครับอยู่กับครอบครัวช่อง8ครับกฎหมายเลข27ครับใครๆก็ดูช่อง8กิจกรรมสนุกๆครับเราไม่ส่งเสริมให้เล่นการพนันโดยเด็ดขาดครับทำมวยไทยให้เป็นกีฬาล้วนๆครับแล้วเป็นกีฬาที่สนุกจริงๆครับไม่เล่นการพนันก็อยู่ได้ครับวงการมวยครับคุณนี่ต่อยกันมาไฟแรกนะครับโอ้โหสนุกนะครับพลิกไปพลิกมานะครับก่อนที่ยกสุดท้ายนี่จะเสมอกันไปนะครับครับวันนี้ก็กลับมาล้างตากันอีกครั้งหนึ่งขอบคุณ FC หน้าจอช่อง8ครับเหนือกลางใต้อีสานออกตกปลายฝนต้นหนาวรักษาสุขภาพด้วยนะครับนักสู้จากเมืองสิงห์บุรีครับบ้านเดียวกับพี่เตลำไซครับบ้านเดียวกับอาจารย์ธนิตศรีกินดีโรงเรียนสิงห์บุรีก็มีกิจกรรมดีๆนะครับไปบนเวทีครับวันนี้ภรรยากับลูกวัยน่ารักเชียร์คุณพ่ออยู่ขอบสังเวียนมุมแดงครับวันนี้กองเชียร์ชาวบราซิลเลียนนะครับก็มากันเต็มเลยครับประมาณ 8-10 ชีวิตครับครับด้านหลังผู้บรรยายซ้ายมือครับเอาผืนธงของประเทศบราซิลมาโบกสะบัดนะครับอาร์เจนตินาจีนแล้วก็บราซิลรายนี้อยู่ในแผนสร้างของโปรโมเตอร์ร่วมนะครับอยู่ในแผนสร้างของคุณหนุ่มน้อยนะครับส่งมาแล้วสนุกทั้ง3คู่เลยครับโอ้โหซ้ายหนักๆครับเข้าชายโครงของยอดแสนชัยหน้าที่ของพี่ตู่พงศักดิ์แม่นละม่อมนะครับบนเวทีรูปร่างโครงสร้างปาดหัวและตัวเท่าครับไม่มีใครได้เปรียบหูอย่าวุดแรงนะครับเรา27เขา23ครับยอดแสนชัยพยายามจิ้มลำตัวสลับใบหน้าก่อนนะครับคาโดโซ่ปาดขวาก็จิ้มไม่พะวงเลยครับสีหน้าแววตาแฟนมวยในเวทีมวยชั่วคราวแห่งนี้นี่มีความสุขกันทุกคนแหละครับดูครับดูแล้วสนุกเร้าใจตื่นเต้นนะครับ
มีผู้บริหารหลายๆท่านครับชื่นชอบกับรายการแบบนี้มีโอกาสก็เรียนเชิญเลยครับมาเกาะข้างสังเวียนครับดูกันแบบสนุกครับดูแล้วเข้าใจง่ายครับมวยช่อง8ไปต่อยไปยิ้มไปครับยอดแสนชัยโอ้แต่ว่าตอนนี้ครับคาโดโซกาจะล้างตาให้ใสเลยครับเหมือนกับผู้ที่แล้วครับหลิวเหมาตงนี่ล้างตานี่ใสเป๊ะใสปิ้งเลยครับครับพี่น้องชาวสิงห์บุรีชัยนาทนครสวรรค์ต้องดูนะครับต้องส่งใจเชียร์ครับจังหวัดพื้นที่ติดกันแล้ววันจันทร์พรุ่งนี้วันที่4นะครับที่นครสวรรค์มีรายการดีด้วยครับค่ายกีฬาประวัติไปดูกันได้ครับแฟนหมัดมวยเก่งแล้วมาต่อยอดที่นี่ได้เลยครับเผลอๆอนาคตการใกล้ๆอันนี้ครับคุณมารุตครับช่อง8อาจจะโกอินเตอร์นะครับโอ้โหเคาะลำตัวครับอ้าวครับเสียงผู้บรรยายนี่ร้องเสียงหลงพร้อมๆกันเลยครับตัดลำตัวของยอดแสนชัยแต่ว่าโดนแล้วเฉยๆครับทางด้านคาดาโซไกลทั่วแผ่นจริงๆครับนักมวยบราซิลรายนี้ครับโอ้โหดูครับเขากะมาจิ้มลำตัวเลยครับเอาละครับไล่แขนทำอะไรกันไม่ได้แม่แต่ละตัวแต่ละตัวของโปรโมเตอร์หนุ่มน้อยนี่หินทั้งนั้นครับอย่างว่าครับแถวๆภูเก็ตนี่จัดให้ชมบ่อยนะครับมีเวทีมาตรฐานจัดให้ชาวต่างชาติได้ลุ้นกันบ่อยครับเอาครับแรกแล้วครับยอดแสนชัยยอดแสนชัยยืนแรกแล้วบวกแล้วครับแม่โดนแล้วก็ต้องซุกเหมือนกันครับคาโดโซอ้าวแล้วครับทำท่าจะระอุอีกแล้วพักหายใจหายคอแป๊บเดียวครับตอนนี้เรายังอยู่ในบรรยากาศของคู่เอกวันนี้นะครับยอดแสนชัยสอโสภิตครับยังยิ้มได้ครับแหมโดยเฉพาะพี่เลี้ยงเบ้าตายังเขียวอยู่เลยนะครับเพิ่งทำหน้าที่ไปครับพี่เลี้ยงนี่ชักไปเมื่อเมื่อวานนี้เองครับอ่ะนี่คือวิธีนี่คือครอบครัวของคนมวยครับอยู่กันด้วยความรักความผูกพันครับวงการมวยนี่ช่วยตัวเองมาด้วยตลอดนะครับคุณมารุตครับโอกาสที่สังคมอื่นจะมาช่วยนี่ลำบากครับเพราะฉะนั้นต้องยืนด้วยลำแข้งตัวเองครับยืนด้วยความสามารถอยู่ด้วยความซื่อสัตย์นะครับดูจังหวะต่อยลำตัวตัดลำตัวครับยกต้นๆปลายๆยกก็มีบรรยากาศนี่ครับสาวสิงห์ครับนั่นแหละครับหน้าที่ภรรยาครับนี่ครับกองเชียร์ของบราซิลแม่คึกคักเหลือเกินครับอ้าวว่ากันต่อครับพลังเท่าเหนียวกับแป้งสาลีใครจะดีกว่ากันอ้าวแล้วครับยืนบวกหมัดกันเลยครับช่วงปลายยกแรกก็เห็นหมดกันแล้วโอ้โหอันตรายอันตรายไปดวลแรกอย่างนี้อันตรายครับโอ้โหแหมน่ากลัวจริงครับตอนนี้ไม่ทราบว่าจะออกทางไหนแล้วครับอ้าวแล้วครับต่อยหมัดขวาได้ขวามาเสียบคาร์โดโซพยายามจะสู้เหมือนกันอ้าวครับสาวสิงห์บอกให้สามีนั้นเดินแล้วนะครับลุยครับแม่แข็งจริงๆครับรูปร่างโครงสร้างนักมวยบราซิลแล้วเป็นทุกลูกโต้ทุกเม็ดบวกครับเอาแล้วครับอยู่ที่ความแม่นนะครับใครจะแก้เกมปัญหาเฉพาะหน้าได้ก่อนบล็อกดีๆครับกดไว้กดไว้ไม่ตีก็แยกเลยครับพี่ตู่พงศักดิ์นั่นเองครับเชียร์เครียดเลยครับสัปดาห์หน้าเป็นคิวของสาวสิงห์นะครับวันนี้มาดูยอดแสนชัยก่อนครับแววตาของสาวสิงห์ยังวิตกอยู่นะครับยังไม่ปลดล็อกอุ้ยบวกแล้วครับเอาละครับวันนี้พี่หมอคณิตยังไม่ได้ทำงานครับยังขึ้นมาผ่านจอช่อง8น้อยครับพี่หมอคณิตบอกขอหน่อยครับแหมดูครับเสียบราคาเลยครับพี่หมอคณิตวันนี้นั่งตาละห้อยเลยครับยังไม่ได้ทำหน้าที่เลยครับโอ้โหมีซ้ายหนักๆครับโรเซนคาโดโซ3-4เมตรแล้วมวยเตะขาหน้าเก่งๆนี้ไม่ใช่เรื่องยากเลยครับต้องฝึกฝนอย่างหนักนะครับนั่นหมายถึงว่าความมุ่งมั่นความตั้งใจของเขาเอาแล้วครับนวดด้วยเข่าครับนอกโดนในได้เดินเร็วขึ้นครับยอดแสนชัยบวกด้วยหมัดวางด้วยแข้งโอ้โหชะงักเหมือนกันครับชะงักแล้วมาแล้วแต่ว่าเขาเสียงศอกครับชะงักแล้วครับโรลิสันคาโดโซครับเจอชุดนี้เข้าไปต้องเข้ามากอดครับมองพี่เลี้ยงเลยครับเอายังไงเอาแล้วครับมีฟันศอกสู้ดูว่ายอดแสนชัยจะกลัวคู่ต่อสู้หรือว่ากลัวข้างล่างครับเอาครับข้างล่างนั้นสั่งลุยนะครับไม่ลุยไม่ได้ครับกลัวริคาร์โดนี่ไม่เป็นไรครับแต่ไม่กลัวข้างล่างนี่อันตรายครับชนแล้วเสียบแล้วเอาละครับนะครับผู้สาสิงครับสั่งโบกให้ลุยอย่างเดียวโอ้ยบวกซ้ายครับเอาละครับตอนนี้ครับเจอหมัดเข้าไปไม่เป็นขบวนเหมือนกันครับโดนเซนคาโดโซเสียบ
โอ้โหดูครับทำอะไรไม่ได้เลยครับสุดมันสุดมันครับยังไม่มีเลือดตกยังออกแต่ก็อาวุธนี่ไม่ประหยัดเลยนะครับใส่กันหนักๆครับสมคุณค่าเป็นผู้เอกนำรายการครับเอาละครับเสียบดูครับน้ำหนักแข้งนี้เริ่มจะอ่อนแรงไปแล้วครับคาร์โดโซครับนาทีนี้สามีต่อยกันครับอาทิตย์หน้าภรรยาต่อยกันครับนี่คือที่มาที่ไปของช่อง8ครับทำไมถึงมีมนต์เสน่ห์ครับเดี๋ยวกลับมาเดินทางมาจนถึงยกสุดท้ายแล้วนะครับคู่เอกวันนี้ครับยอดแสนชัยสอโซพิษกับโนริสันคาร์โดโซครับโอ้โหยก2ก็เรียกว่าแลกกันลืมตายเลยครับแข็งแกร่งทั้งคู่ครับนักมวยบราซิลรายนี้ก็หินจริงๆครับโดนหนักนะครับนี่จังหวะยอดแสนชัยโดนครับต่างคนต่างบวกเต็มกรามครับยังไม่เป๋ครับนักมวยจากบราซิลแม่ช่วงพักยกให้น้ำนี่เป็นภาพที่น่ารักครับคุณมารุ่นครับครอบครัวของคนมวยนะครับสีภรรยาบอกขออีกหนึ่งยกพี่ขออีกหนึ่งยกครับนี่ดูลีลาครับแม่ดูครับลิคาโดนั้นไม่กลัวไม่เป็นไรแต่ว่าข้างล่างนี่ต้องกลัวเลยครับต้องทำตามนะครับสีภรรยาสอนอย่างไรให้ออกอาวุธอย่างไรต้องทำตามเดี๋ยวดูยกนี้ออกมาทำได้ตามใบสั่งของสีภรรยาหรือเปล่านี่ดูบราซิลครับดูบราซิลครับระดมฮุกเขิมให้คู่ต่อสู้ครับกระตุ้นให้นักมวยสู้เอาละครับชมกันต่อครับยกที่3ยกสุดท้ายครับยอดแสนชัยกับโนริซันคาร์โดโซครับต้องเดินเลยครับต้องเดินยกสุดท้ายอ้าวแล้วครับโอ้โหสาดแข้งซ้ายงามๆโอ้โหตอนนี้คาร์โดโซระดมต่อยหมัดนะครับไม่มีทางเลือกแล้วโอ้โหเจอหมัดเข้าไปเหมือนกันครับยอดแสนชัยน้ำกระจายเลยต้มน้ำแรงจริงๆครับเอาครับดูครับยืนกันใกล้ๆแล้วนะครับแม่ลงตัวกันเหมาะเหม็งครับคู่นี้รูปร่างโครงสร้างสรีระอายุอนามไม่ห่างกันเยอะนะครับเอาครับยอดแสนชัยก็โดนครับไม่ใช่ว่าไม่โดนครับแม่เขาหมัดเราแข้งนะครับแข้งซ้ายดูครับโอ้โหออกไปแต่ละแข้งแรงๆทั้งนั้นครับคาร์โดโซก็มีเหมือนกันครับดูนี่โดนเข่าลอยเข่าลอยสวยงามครับนี่ครับศิลปะแม่ไม้มวยไทยช่วยกันส่งเสริมอนุรักษ์นะครับอย่าให้เหลือปล้ำฟัดหักล้มครับเอาละครับเกี่ยวตีกันครับเอาละครับยอดแสนชัยพลิกมาตีมาครับดูครับดูด้านล่างครับสาวสิงห์สอโสพิษ F16 สอโสพิษโบกให้เดินครับดันไปดันไปสู้ไปเสียบไปครับซ้ายหน้าครับเตะซ้ายหน้าครับแก้ไม่ตกครับซ้ายหน้าโอ้ยโดนเข่าครับทำท่าจะยั่วมาพลิกลูกนี้บราซิลตะแคงข้างไปเลยครับโอ้เจอลูกนี้ไปช็อตเลยครับชุดนี้ครับโนริซันคาร์โดโซครับตื้อจริงๆครับวันนี้ยอดแสนชัยเกี่ยวในตีเอาละครับให้ต่อเรื่องเข่าลอยแหมตอนนี้ครับโนริซันคาร์โดโซนี่เรียวแรงนี่แทบจะหมดแล้วนะครับยกแข้งขาไม่ขึ้นแล้วนี่ครับต้องส่งคุณค่าแบบนี้ครับศิลปะแม่ไม้มวยไทยมีให้ครบเครื่องครับหมัดเท้าเข่าศอกกระชากมาเสียบอีกทีหนึ่งแม่แต่ว่ากองเชียร์บาเซียบาซินก็ยังส่งเสียงเชียร์อยู่นะครับนวดด้วยเข่าแล้วครับนวดด้วยเข่าแล้วแม่คึกคักเหลือเกินครับนี่ดูบรรยากาศกองเชียร์ครับอ้าวครับโดนแข้งหนักเหลือเกินครับบาซิลแต่ว่ายังยืนหยัดอยู่ได้เสียบอีกแล้วครับยอดแสนชัยเอาละครับอีกประมาณ40วินาทีครับทุกวงในกันปั๊มตีอ้าวคาร์โดโซตีเหมือนกันครับมีโต้มีเถียงโอ้สมราคาครับสู้กันสนุกครับนี่เป็นกีฬาล้วนๆต้องอย่างนี้ครับเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศครับอ้าวครับนวดด้วยเข่าครับเดินเข้ามาจูบศอกของยอดแสนชัยครับโอ้ยแตกแล้วแตกแล้วครับครับหางคิ้วซ้ายชกไปครับชกไปครับแสนชัยแม่เป็นสงครามจิตวิทยาครับชี้หน้าครับให้คู่ต่อสู้ตกใจครับรางวัลพิเศษแน่นอนครับแบบนี้ครับมีไว้มอบให้แน่นอนครับอ้าวครับโอ้โหครบ3ยกเลือดท่วมจอจนได้ครับแม่ดูสาวสิงครับดูสาวสิงสะใจครับสะใจครับโอ้โหนี่ครับพี่เลียบประคบแผลแตกของโนริซันคาร์โดโซครับโอ้ยเลือดแม่ต้องบอกว่าคิ้วหายไปข้างหนึ่งเลยครับดูครับโดนดอกไหนครับแม่โชะเดียวสับเดียวครับเราก็ไม่เห็นนะครับว่ามุมไหนครับ
ต้องบริการภาพช้าเลยนะครับช่วยกันดูครับคุณมาดูครับมุมไหนครับโดนช็อตไหนนะครับนี่จังหวะเข่าลอยครับนี่ครับเกี่ยวในตีโอ้โหดูครับยัดไส้ลูกนี้ขวามาเสียบครับแล้วก็บิดพลิกโอ้โหลูกนี้เกือบไปครับดีเท้าไม่ฟาดน้องวินเนอร์ครับลูกชายของยอดแสนใจแม่แต่เดียวครับดอกนี้นะครับศอกงัดตั้งเข้าไปครับโอ้โหคิ้วเป็นปากฉลามครับนี่ครับดูดีลาสีภรรยาครับสีภรรยาบอกว่าหัวใจหัวใจครับชี้ที่หัวใจแหมสุดมันครับอ่ะชื่นชมทั้งคู่พบแมททิวดีนครับตอนแรกที่ชกกันไปนะฮะคู่นี้ออกมาเสมอวันนี้ใครจะเป็นผู้ชนะเรามาดูกันครับ ladies and gentlemen ก่อนที่จะประกาศผู้ชนะนะฮะต้องขอแสดงความยินดีด้วยฮะทำให้คู่ต่อสู้มีแผลแตกนะฮะรับเงินรางวัลพิเศษจากผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผมรีไฟไปและผู้ชนะคือ the winner is the red corner yard sanchez ซอโซเพชรครับสนุกครับสนุกครับโนเลสันคาร์โดโซครับลูกชายขึ้นมาแสดงความยินดีด้วยนะครับผมบ้านนี้ไม่ธรรมดาครับถ้าไม่ได้สาวสิงห์แหกปากอยู่ข้างเวทีนะฮะคงไม่ชนะในวันนี้นะครับผมขอบคุณครับเป็นกำลังใจที่ดีครับสุดยอดจริงๆครับและสำหรับวันนี้นะฮะมีนักมวยที่ทำให้คู่ต่อสู้มีแผลแตกนะฮะนั่นก็คือจากคู่แรกทกศ.ส.โชคมีชัยครับทำให้คู่ต่อสู้แตกไปถึง8เข็มนะครับแล้วก็คู่เมื่อสักครู่นี้นะฮะยอดแสนชัยส.โสภิตคู่7นั่นเองครับส่วนอีก1รางวัลครับสำหรับคู่5ครับจากถุงขยะฮีโร่ทนเหนียวคุ้มเก็บเรียบทุกงานขยะครับคู่5ไม่มีใครแตกเลยไม่มีการแจกครับผมโอ้โหสนุกจนได้นะครับในวันนี้ครับคู่6และคู่7ต้องบอกว่าไม่ผิดหวังครับพี่เดียครับโอ้โหเหนื่อยกันทั้งเวทีเลยเมื่อสักครู่นี้ลุ้นกันไปลุ้นกันมาครับโดยเฉพาะสาวสิงห์เมื่อสักครู่นี้นะโอ้โหมาเชียร์แฟนถือว่าได้ผลจริงๆนะฮะมากันทั้งครอบครัวเลยพี่เดียครับสำหรับสัปดาห์หน้านะครับมีคู่ไหนที่น่าสนใจบ้างครับสัปดาห์หน้านะครับก็สำหรับวันอาทิตย์นะครับสำหรับมวยไทยซูเปอร์แชมป์ก็จะเป็นการล้างแค้นกันครับสำหรับวันนี้สามีของเขาทั้งคู่มาต่อยละคู่เอกของเราครับผมครับสัปดาห์หน้าเราจะพบกับภรรยาของเขาภรรยาจัดไปนะครับผมสาวสิงห์จะมาอยู่กับเรานะฮะชกกับใครครับชกกับมาเรียน่านะชกกับบราซิลซึ่งเป็นภรรยาของโนริสันนี่เรื่องจริงเหรอเรื่องจริงครับโอ้โหวันนี้เป็นฝ่ายสามีนะฮะที่หน้าเป็นภรรยาพบกันเองนะครับผมเลขหนึ่งคู่ครับครับอีกหนึ่งคู่ก็จะเป็นมวยจากคัมเบียจากกัมพูชาครับจะพบกับตีโต้นักมวยที่ว่าขึ้นชื่อว่าเป็นนักมวยที่มีเทคนิคการออกอาวุธเป็นมวยฝีมือที่น่ากลัวที่สุดไม่แม่ไม้มวยไทยและเทคนิคที่ดีนั่นคือตีโต้หอยหวานโภชนาครับจะเจอกับนักมวยจากกัมพูชาใช่ครับนั่นเองครับนั่นคือคู่เอกและคู่รองของสัปดาห์หน้าขอบคุณดีเก็บเพชรมากๆเลยนะครับผมนี่ครับผมต้องบอกว่าทุกสัปดาห์นะคะทางทีมงานของเกียรติเพชรมักจะจัดแต่คู่มวยดีๆเด็ดๆมันๆให้เราชมกันทั้ง7คู่เลยทีเดียวครับวันนี้ครับต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเราครับขอบคุณผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผม Revive ครับขอบคุณลิ้นจื่อซันครับกาแฟ C-Max Time Capsule ถุงขยะ Hero ทนเหนียวคุ้มเก็บเรียบทุกงานขยะครับคอนกรีตเดคอร์ไทยแลนด์ครับขอบคุณรถยนต์นิสสันนาวารารวมไปถึงแอนเตอร์ซินโดยบริษัทไทยนครพัฒนาจำกัดครับผมสำหรับวันนี้ฮะเราคงต้องลาไปก่อนครับอย่าลืมเจอกับมวยฮาร์ดคอร์ครับวันเสาร์หน้าครับ19 นาฬิกาเป็นต้นไปและวันอาทิตย์ก็จะเป็นช่อง8มวยไทยซูเปอร์แชมป์เจอกันสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ